และผู้ประกอบการห้ามพลาดนั่นก็คือการเดินสเตทเมนต์ค่ะเดินสเตทเมนต์อย่างน้อยนะคะ 100,000 บาทขึ้นไปและก็อย่าเป็นสเตทเมนต์ที่เป็นเงินผ่านต้องเป็นเงินที่มีเงินนอนและเป็นเงินหมุนอย่างชัดเจนว่ามีการทำธุรกิจพี่เต้าก็แยกมา2 ส่วนข้างล่างเนี่ยคือเป็นสเตทเมนต์ที่เดินบัญชีอย่างถูกต้องนะคะด้านบนตัวเนี้ยเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีเงินผ่านอย่างแท้จริงคือเงินผ่านไปเลยอะค่ะเข้าแล้วออกทันทีนะคะภายใน1 วันสินเชื่อไม่สามารถนับเงินรายรับให้ได้เลยนะด้านบนเนี่ยเป็นเงินผ่านไม่ถูกต้องอย่างไรพี่เต้าจะชี้แจงแบบนี้ค่ะสมมติยอดเงินที่17,000แล้วกันค่ะด้านบนนะคะ17,000รับมาในวันที่8/4นะคะเข้ามาในเวลา6:47แล้วโอนออกภายใน1 นาทีเลยนะคะก็คือ6:48โอนออกทันทีนะคะซึ่งแบบนี้ไม่สามารถนับเงินรายรับได้เลยนะคะ5,000ก็เช่นกันนะคะ14,000ก็เช่นกันแม้ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยหนูเดินบัญชีเป็นล้านๆอ่ะแต่ถ้ามันเป็นเงินผ่านแบบนี้สินเชื่อก็เช็คให้ไม่ได้คิดเงินให้ไม่ได้จริงๆค่ะแปลว่าอย่าทำเด็ดขาดไม่ได้เลยนะด้านล่างเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องควรทำอย่างไรนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเงินเข้ามานะคะ66,000 3,000 กว่า 17,000 กว่าอันนี้คือเป็นรายรับนะคะซึ่ง 66,000 ตรงนั้นนะคะ 66,500 เนี่ยเป็นเงินฝากเงินสดเขามีหน้าร้านนะคะเขาก็ต้องรับเงินเป็นเงินสดบ้างเงินโอนบ้างใช่ไหมคะส่วนเงินสดที่ไม่ผ่านบัญชีเนี่ยต้องนำเงินไปฝากตู้แบบนี้ถูกต้องนะคะแล้วบางคนอาจจะโอนมานะคะอย่างเช่นยอด 3,900 บางคนโอนมา 17,000 นะคะอันนี้โอเคไม่มีปัญหาเลยดีมากแล้วก็โอนออกไปซื้อของ6,000 บาทนะคะประมาณนี้16,000 13,000 21,000 อันเนี้ยคือเข้าใจได้ว่าธุรกิจต้องหมุนทุกวันแสดงถึงความชัดเจนว่าโอเคธุรกิจของเรากำลังรันได้ดีเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเงินนอน 70,000 กว่าละแสนเนี่ยไม่ควรให้มันเหลือแบบหลักร้อยนะคะหลักร้อยนี่ไม่โอเคนะเพราะว่าธุรกิจเราหมุนเป็นแสนใช่ไหมคะแต่มีเงินเหลือเป็นร้อยเนี่ยเขาต้องถามแล้วว่าเงินหายไปไหนข้อสงสัยของสินเชื่อก็คือเงินไปอยู่ในสต็อกหรือเปล่าจะต้องชี้แจงได้รับมาหลักแสนเงินนอนในบัญชีก็ควรจะอยู่ในหลักแสนหลักหมื่นนะคะจะดีมากๆอย่างน้อย 10-15% ของรายรับนะคะแบบนี้ถ้าเรารันไปเรื่อยก็ถือว่าโอเคนะคะใครที่เป็นผู้ประกอบการเป็นแม่ค้าขอให้นำเงินเข้าสเตทเมนต์ค่ะหมุนเยอะๆแต่ห้ามผ่านบัญชีเด็ดขาดไม่ได้เลยนะคะกด follow พี่เต้าด้วยนะค่ะพี่เต้าใน LINE Official นะคะ @เต้าปันแสงค่ะและลิงก์นี้นะคะเป็นลิงก์ Refinance ค่ะใครอยากจะ Refinance บ้านรถหรือว่ารวมหนี้คลิกที่ลิงก์นี้ลิงก์อยู่เลยค่ะ